ณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาของเราค่ะก็ลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจแล้วก็ตรวจเยี่ยมในส่วนของจุดรับสมัครสว.อำเภอเมืองยะลาในวันแรกค่ะโดยภาพรวมนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะวันนี้ค่ะนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานณจุดรับสมัครเลือกสว.อำเภอเมืองยะลาซึ่งใช้หอประชุมพัฒนารัฐที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาเป็นสถานที่ในการรับสมัครเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎระเบียบที่กำหนดซึ่งก็มีนายนพพรหนูเพชรนายอำเภอเมืองยะลาร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะสำหรับในส่วนของการมาสมัครของผู้ลงสมัครสว.ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานั้นค่ะล่าสุดเวลา 9:09 นจนถึงเวลาประมาณ 13:00 นที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้ให้ความสนใจลงสมัครแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนปัญหาที่พบในช่วงเช้าเนื่องจากมีการใช้ระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยกันเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ระบบล่มไปในช่วงขณะหนึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันรับสมัครสว.วันแรกในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลานั้นมีผู้มาสมัครแล้วจำนวน5 คนแต่ที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้ที่สนใจขอรับแบบฟอร์มเอกสารที่จังหวัดแล้วนะคะจำนวน75 คนทั้งนี้ทางจังหวัดอำเภอได้ร่วมกันลงให้ผู้ที่สนใจเข้ารับสมัคร20 กลุ่มอาชีพค่ะในส่วนของการดำเนินการค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือทางอำเภอก็ได้ร่วมกับกกต.ยะลานะคะในการให้บริการการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาสมัครสว.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ